พยายามคนปิกมาอยู่ก็ครอบครัวคิดใหญ่มันก็อิ่มคิดแต่มันอิ่มประเมินอยู่ของมันตำรวจมันเป็นยังไงนะคิดใจมันห่อเหี่ยวนิดหน่อยมันก็เลยเป็นอย่างลำบากหน่อยอยู่ดีๆคุณพ่อหน้าห้องตาหลานเจ็ดคนหลานวัยนี้บนท้องว่าวัยรักลูกหลงหลานคุณอิงว่าไงหลานเต็มเลยเนี่ยหลานจากลูกสามแล้วหลานจากหลานหลานอีกหน้าไปจากหน้ามาจะเป็นวัยลูกหลงโดนลูกหลงคิดถึงอะไรที่สุดในเชียงใหม่ก็ความหลังจริงๆก็มันก็ภาพรวมทั้งหมดที่เราเคยเติบโตมาพี่ก็เล่าให้ลูกฟังตลอดทางตามคนแก่คือบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆอายุสัก12 13มันไม่มีแล้วจักรเล่นอะไรไม่มีของเล่นก็ขี่จักรยานสมัยก่อนก็จะเรียกขี่มาเนี่ยถ้ำมึงอ่อนสมัยก่อนเรียกชื่อถ้ำขี้นกถนนยังไม่มีหรอกบางทีบางช่วงต้องแบกจักรยานข้ามทุ่งนาซื้อข้าวมาจากในเมืองไอ้ในสังกำแพงแล้วมากินที่ถ้ำสมัยก่อนนั้นก็ต้องเวลาจะลงต้องใช้บันไดไม้13หมูป่ารุ่นแรกก็เชียงใหม่เปลี่ยนไปเยอะไหมก็ดูมีการกระจายตัวของเมืองมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงอย่างคือความแห้งแล้งเพราะมันเหลื่อมหมดเพราะฉะนั้นต้องอยากให้ย้อนกลับไปแบบคนเดิมๆเขาทำกันคือฝ่ายแมวฝ่ายแมวก็คือทำตรงทางลาดเนี่ยทำเหมือนกักน้ำเป็นขั้นบันไดนิดหน่อยเพื่อให้น้ำมันชุ่มชื้นชุ่มชื้นเขามันก็จะชุ่มชื้นแล้วก็เขียวปุ๊บก็มีน้ำมันเป็นวัฏจักรอย่างดูไบเนี่ยเป็นทะเลทรายเขาที่ดูไบเนี่ยเขาแข่งความรวยกันที่ปาร์คแห่งนี้ต้นไม้เยอะเพราะมันเขียวมันก็มีฝนเดี๋ยวนี้ดูไบฝนตกน้ำท่วมเลยเพราะเขาไม่เคยมีท่อระบายน้ำเพราะเขาไม่เคยคิดว่าจะมีน้ำน้ำฝนตกเยอะนี่แต่บ้านเราเนี่ยท่อระบายน้ำเต็มเลยแต่ไม่มีน้ำให้ระบายแห้งเพราะนั้นวันนี้เราต้องเพิ่มต้นไม้เพิ่มความเขียวเพิ่มความชุ่มชื้นนะไม่งั้นเราเห็นแห้งแล้งเวลาเราเห็นไปแห้งแล้งใจมันก็เหี่ยวตามเพราะนั้นคนที่อยู่ในสภาพของที่มันแห้งแล้งมันก็จะหิวตามวันนี้ใจสำคัญที่สุดอาจจะเพราะแก่แล้วนะก็เลยพูดถึงใจบ่อยเรื่องฝุ่นเนี่ยค่ะเรื่องของแห้งเชียงใหม่ก็หนักผมว่ามันปัญหาคือวันนี้มี2ส่วนส่วนในประเทศก็คือเกษตรกรต้นทุนเขาสูงกำไรน้อยอยู่แล้วพอหมดฤดูกาลแทนที่จะไปไถกลบหรือไปทำเอาหญ้าม้วนหญ้าอะไรเขาไม่มีเครื่องมือแล้วก็เดินเผาง่ายดีแต่เขารู้ว่าเผานี่ไม่ดีแต่เขาไม่มีทางเลือกเพราะนั้นทางราชการจะต้องเข้าไปดูเรื่องช่วยเขาไถกลบยังไงแล้วก็ส่วนอีกที่นึงคือต่างประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เมืองไทยเราไปปลูกข้าวโพดทำข้าวโพดเยอะก็ต้องนายกเขาอยากจะมีความคิดว่าน่าจะห้ามนำเข้าทั้งหมดจนกว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นก่อนจะได้ไปปรับตัวกันเองถ้ายังเผาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่จบท่านนายกเขาบอกว่าผมว่าน่าจะควรจะห้ามนำเข้านะครับถ้านำเข้าทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีจนกว่าเขาจะเลิกเผาแล้วค่อยนำเข้าใหม่วันนี้นายกนี่จะเดินทางมาที่เชียงใหม่เพื่อจะได้เจอกันฉันเจอฉันไม่จะเจอคืนนี้ทานข้าวด้วยกันทานข้าวที่บ้านคุณแดงท่านสมชายเชิญท่านชายเป็นเจ้าภาพถามนายกเลยนะคะครับก็มาอดีตคนอดีตก็มีหน้าที่ให้กำลังใจคนปัจจุบันมีหน้าที่ให้กำลังใจก็ถามอะไรเราพอมีความรู้เราก็ตอบถามเรื่องพูดยังไงวันนี้คุณอิงแบบมีความแข็งแกร่งมากในสนามการเมืองครับพอดีเลิกได้แล้วถึงเลิกแล้วครับถึงเลิกได้ครับผมเป็นคนที่ไม่บังคับลูกตามใจตลอดเดี๋ยวนี้ยังไม่เลิกตามใจเลยเพราะนั้นก็ตัวเต็มใจต้องแล้วแต่ใจพ่อบอกพ่อ
พอกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวปิดแล้วตัวเองเย็นอกเย็นใจครับเอ๊ะพระนางศรีไทยเย็นอกเย็นใจเย็นอกเย็นใจยุ่มใจยุ่มแถมถึงนั่งสามแถมถึงนั่งสามคนนอนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้หน่อยได้มาเจอครับมีความรู้สึกดีกับพ่อแม่ไม่ได้ไหว้นานไม่ได้ไหว้นานไม่ได้ไหว้เลยไม่เคยมาเลยนะเนี่ยพ่อครับเราสร้างอยู่บนโลกปีนี้แต่งใหม่ได้แต่แล้วมา4ปีแล้วเจ๋งๆๆบ่ดึเรามา2ปีที่แล้วอ่ะที่เป็นสดช่วงใช่มั้ย2ปีมั้ยคะก่อนพอดีไงเออใช่ใช่แต่แปลงเช็ดก็ได้มาเลยอ่ะยังไม่พร้อมอ่ะดูสามปีเฮ้ยๆต้องรออันนี้ใช่มั้ยจะไม่ครบปีแล้วจะมากครบปีไม่ได้อ๋อแน่นอนจ้ะพร้อมแม่พร้อมตาเลยท่านทัดสิ่งกับหน้าตายิ้มแย้มเลยมันคนสุดท้ายความสุขมันอยู่ที่ดีเรื่องของครอบครัวแข่งกับท่านเนียนเลยนะเออเนียนเลยนะทำข้าวผัดเหนือนี่ก็ต้องมาเหนือเดี๋ยวถ่ายด้วยกันเออเนียนมากทำไมเหนือรู้เพี้ยนนะพี่สายนะคนทุกคนเนี่ยนะคุณน้องว่าคือถ้าทำวางตัวเข้าใจโลกนี้เนี่ย happiness is at home ที่อื่นมันอาจจะเป็นสิ่งสมมุติแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนคือ happiness is at home ตั้งใจแต่ว่าแล้วที่ถ้าสิ่งที่มาเนี่ยมาถึงแบบก็ถึงปุ๊บคนก็บอกว่าโอ้ยหน้าตาสดชื่นแจ่มใสแบบยิ้มแย้มอย่างกำลังใจดีเราแต่ไม่ใช่แห้งบรรดาใจเราไม่ใช่ใจบรรดาแห้งมันกังคนอื่นเนาะแต่มันนั่นแหละเห็นเหรอเคยเห็นที่วัดที่อาการเจ็บหัววันนี้มันไอ้กล้ามเนื้อมันสะดุ้งเมื่อวานที่ไหนจังหวะลุกขึ้นมาหรือว่ามันเป็นมันเป็นอยู่แล้วแล้วก็นานๆมันถ้าผิดจังหวะมันก็ขึ้นมาเมื่อพอดีมันมีอาการเมื่อคืนนิดนึงแล้วก็นึกว่าไม่เป็นไรก็เลยสะดุ้งอีกรอบก็เลยใส่ข้างเองแต่ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังแต่ว่าไม่มีเข็มขัดนะไม่ได้ชกเลยตอนนี้ดีขึ้นไหมคะหรือว่าดีขึ้นฮะรักจะดีขึ้นแต่พอก็เมื่อวานเห็นบอกว่าดีขึ้นอันนี้ครับมันตามอายุหรอหมอเขาให้ใส่แต่ไม่เสื่อมตลอดมันเสื่อมก็ต้องคอยดูแหละถ้าเราเนี่ยบางทีมันก็กดประสาทมีกำหนดถอดไหมคะก็ถอดใส่ได้แล้วแต่อาการมาเชียงใหม่ได้กินต้องกินเหนืออย่างพ่อครับกินทุกอย่างบอกมาก็ได้กินแต่มันก็เหมือนกันนะกินเชียงใหม่เพราะว่ามันแช่แข็งไปมันเหมือนกินสดๆคิดถึงอาหารอะไรเป็นพิเศษก็เก็บเนื้อกินประจำบ้างแต่ว่าเพียงประมาณที่นี่มันลำกว่ามันสดกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ต้องไปที่มันมีแอร์เหงื่อออกด้วยลำเมื่อกี้ไปที่ตลาดเห็นมีคนมาต้อนรับก็ดีใจที่ว่าคนจะลืมเถอะมาลืมคนเฒ่าคนหนึ่งส่วนการนี้จะมาโอ้หน้าบแก่เลยเฮ้ยโอ้ยแม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากแม่ไม่ไรเดี๋ยวผมถ่ายให้สนุกดีจังเลยอ่ะไม่ต้องดีครับไม่ต้องดีครับโอเคค่อยๆถอยมาดีครับนั่งดีแล้วมันเจอที่ใหม่มาก